การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟชอนสุดยอดเชฟนักปรุงแต่งเจ้าแห่งลีลากับเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุยซีนแนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มในโจทย์วัตถุดิบหลักเนื้อแกะการแข่งขันทำอาหารที่วัดฝีมือด้วยความล้ำเลิศของรสชาติพร้อมประชันความคิดสร้างสรรค์แล้วเมนูอาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์และได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันล่ะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการแข่งขันเพื่อป้องกันศักดิ์ศรีเลยทีเดียวเพราะว่าเชฟหนุ่มแพ้ไม่ได้ในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงเชฟชอนบอกว่าวันนี้มาเพื่อตั้งใจจะมาโค่นเชฟหนุ่มของชอนนี่เขาจะทำแบบคอนเทมพอรารีนะครับแต่จัดจานแบบอาร์ตนูโวและทางเชฟกระทะเหล็กเชฟหนุ่มเองนะครับเขาก็เป็นไอซ์เชฟมอร์ดิคูซีนอิตาเลียนทวิสต์ซึ่งจะมีพวกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มาไปแล้วอันนี้เนี่ยเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นการลงวานวานครับลงวานครับคุณสกิทครับครับตอนนี้นะครับที่เห็นในจอนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กกำลังนำน้ำสต๊อกนะครับผสมกับเนื้อแกะนะครับที่เห็นมีเนยเกลือพริกไทยนะครับเดี๋ยวเขาจะเคี่ยวนะครับทำเป็นน้ำเกรวี่ด้วยเครื่องชงกาแฟโครนาแมชชีนนะครับในเมนูที่ชื่อว่าพายแกะกรอบสอดไส้เห็ดทรัฟเฟิลครับวันนี้มีทรัฟเฟิลด้วยเหรอครับมีเห็ดทรัฟเฟิลด้วยเป็นพวกเป็นน้ำเกรวี่อ๋อตอนนี้ก็จะเป็น process ที่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องรอให้มันร้อนแล้วก็ดันผ่านไอ้ท่อในลงไปในเนื้อครับทางนี้ตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงครับรู้สึกว่ามาหันอะไรอยู่เฟนเนลครับใช่แล้วเฟนเนลก็เป็นอยู่ในตระกูลหอมชนิดนึงนะครับครับเป็นผักที่มีกลิ่นหอมนะโดยเฉพาะตรงส่วนโคนที่มีสีขาวใช่ครับนะฮะนี่ครับผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กตอนนี้ครับผมลาบแกะทอดลาบแกะทอดโอเคแล้วทุกข้อไม่ได้ผมจะลาบแกะทอดก่อนเลยน่าโอ้โหสวยงามน่ากินคุณชกิตครับครับผมตอนนี้ผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กนะครับได้นำเอาเนื้อแกะบดละเอียดนะครับมาผสมกับพาสลีย์ผักชีกระเทียมผงปาปริก้าแล้วก็ผิวมะนาวขูดนะครับข้างในเขายัดไส้มะกอกดำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานแกะห่อมะกอกดำกับหอมใหญ่คาโบนาร่าและผมขอแจ้งนะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้ง4เมนูเลยนะครับเมนูที่1วันนี้เขาจะทำพายแกะกรอบสอดไส้เห็ดทรัฟเฟิลเมนูที่2แกะห่อมะกอกดำกับหอมใหญ่คาโบนาร่าและ3ซี่โครงแกะกับมองบรังฝรั่งเศสเสิร์ฟคู่ไอศกรีมชีสนมแพะและเมนูสุดท้ายนะครับแกะสารพัดพริกตะลุยโลกันละครับโอ้โหเมนูของเชฟกระทะเหล็กนี่น่าตื่นเต้นมากนะครับฟังชื่อแล้วนะมีวาไรตี้เยอะนะครับเอากลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับเนื้อแกะครับที่ไปห่อไว้ในกระดาษนะครับที่บอกว่าแกะในสวนอะไรเนี่ยครับกระดาษฟิโลนะใช่ครับผมก็ไปอบอยู่ข้างในน่าจะเป็นกระดาษกันความร้อนครับใช่ครับตอนนี้มันส่วนที่เป็นฟิเลออกมาแล้วแล้วก็ซี่โครงครับสีกำลังสวยซี่โครงที่ไปซัมเบ้ครับกับวายแดนนะครับแล้วก็ไปเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อใส่แท่งเซ็ตออกมาครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมีเดียมชมพูอ่อนพอดีทางเชฟกระทะเหล็กครับตอนนี้มานะครับปลั่นแล้วโอ้โหน้ำพริกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะพริกเลยครับพริกเหมือนยำเลยครับอันนี้คุณชกิตครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับนำเอาพริกหลากหลายชนิดนะครับมีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกแห้งพริกเจลาปิโน่พริกชิชิโต้ปาปริก้าพริกกะเหรี่ยงพริกละคังพริกไทยดำพริกไทยอ่อนพริกป่นนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยมาปั่นให้ละเอียดกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำพริกเผาแล้วก็หอมแดงด้วยในเมนูแกะสารพัดพริกตะลุยโลกันโอ้โหอันนี้ต้องถูกใจต้องถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงแล้วฟักทองที่เห็นอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปคลุกน้ำตาลหน่อยหรือเปล่าเพราะสีออกมาดูเบิร์นๆมันเกรซใช่ไหมฮะมีแบบว่าน้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าใช่เป็นไปได้ว่าฟักทองแค่นี้หวานแล้วนะหวานแล้วอร่อยเลยครับใช่เหลือเวลาอีก30นาทีอีก30นาทีนะครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าเหล็กครับก็ซูบีต่ออีกแล้วนะครับผมรู้สึกมีเมื่อกี้จะมีเนื้อแกะไปเพิ่มด้วยคุณชกิตครับครับผมเมื่อสักครู่นี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้ใส่เนื้อมะละกอกับยามะละกอไปด้วยเพื่อให้เนื้อแกะนั้นนุ่มขึ้นล่ะครับโอเคง่ายขึ้นอันนี้สูตรไทยเลยนะฮะใช่ครับน้ำมะละกอสูตรไทยแต่มากไปก็ไม่ดีนะยางมะละกอใช่ไหมครับครับผมนี่มาทางเชฟผู้ท้าชิงก็กำลังเอาฟักทองนะครับผมมาปั่นนะครับข้างในเครื่องปั่นกับเครื่องเทศที่เอาลงไปผัดไว้ด้วยกันใช่ครับคุณจะคิดครับครับตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงนะครับได้นำเอาฟักทองนะครับที่เราเห็นนะครับบดละเอียดใส่เกลือพริกไทยครีมนมนะครับ
พื่อที่จะเป็นแมชพัมคินนะครับเขาใช้ในเมนูแกะ3อย่างละครับโอเคคือจะไปเป็นแมชพัมคินนะครับแทนมันฝรั่งนั่นเองใช้ฟักทองแทนมันฝรั่งครับก็จะหวานกว่านะครับครับแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าปกติฟักทองเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงมีประโยชน์มากครับผมทางเชฟกระทะเหล็กนะครับผมก็กำลังเอาพริกหวานนะครับผมเบลเพปเปอร์นะครับผมมายัดใส่ข้าวที่ไปหุงออกมาคือเข้าใจแล้วครับเขาไม่ได้ทำเหมือนที่เขาครับคือเอาข้าวเนี่ยไปทำเหมือนคุสคุสแต่เปลี่ยนมาใช้ข้าวไทยนะครับแม่สามสีสวยงามตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้าชิงครับตอนนี้เหมือนจะเริ่มจัดแล้วครับเพราะว่าเริ่มเตรียมภาชนะเตรียมภาชนะมา3ที่แล้วนะครับเท่าที่เห็นอยู่นะครับผมคุณชกิตครับที่เห็นนะครับเป็น1เมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับหลังจากที่เขาสไลด์เฟเนลแล้วนะครับเอาไปคลุกกับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับในเมนูแกะเด้งดึงล่ะครับโอ้ยตอนนี้ครับเชฟผู้ท้าชิงนี่ก็เริ่มแต่งจานกันแล้วนะครับในขณะที่ทางเชฟกระทะเหล็กยังไม่แต่งเลยนะครับแพ้ไม่ได้นะครับยังไงก็ตามนะครับผมทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะเชฟหนุ่มเพิ่งแมตช์แรกเองตอนนี้ทางเชฟกระทะเหล็กนะครับโทเมโต้มะเขือเทศครับเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะครับใช่ครับนี่ก็มะเขือเทศนั่นเองอันนี้ถ้าดูจะมาปั่นนะครับอย่างนี้มีมะเขือเทศสดด้วยมีพาสซี่อยู่น่าจะเป็นเหมือนทอมิโต้ซอสของพวกสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแนวใช่ครับเดี๋ยวต้องดูคุณชกิตครับถูกต้องแล้วล่ะครับนั่นก็คือชมูล่าซอสนั่นเองนะครับเป็นซอสที่ใช้หมักอาหารของแอฟริกาเหนือนะครับแถวโมร็อกโกนะครับเขาจะนำผิวมะนาวผักชีมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมะเขือเทศสดมะนาวดองปาปริก้าแล้วก็ยังมีพริกแห้งเกลือนะครับมาปั่นนะครับทำเป็นชมูล่าในเมนูแกะห่อมะกอกดำกับหอมใหญ่คาโบนาร่าครับชมูล่าไอ้นี่ก็คล้ายๆซอสเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่าอันนี้มาทางผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับเมืองลังช้ออะไรขึ้นมาเอ่ยเอาบีทรูทครับผมบีทรูทนี่ก็จะเป็นไปต้มออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับผมจะนิยมมากนะครับผมให้รสหวานครับแล้วก็สีแดงสวยครับเอาละครับคราวนี้ส่งไปแล้วเชฟไปทำแล้วเอาไปแต่งเลยเหรอฮะคือเขาทำด้วยสปีดเร็วนี่คือใกล้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยวางเลยการตกแต่งนี่ดูถ้าจะวางบนแผ่นกระเบื้องนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นละครับว่าเชฟผู้ท้าชิงของเราจะแต่งอาร์ตนูโวยังไงแล้วมันเป็นอาร์ตนูโวไงตอนนี้ทางเชฟกระทะเหล็กครับก็กำลังใช้เครื่องโทโมเมกซ์อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าปั่นอะไรอยู่ถ้าจะเป็นไอศกรีมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เห็นใส่แล้วแต่เป็นครีมลงไปใช่คุณจะคิดครับที่เชฟกระทะเหล็กกำลังปั่นนั้นนะครับก็คือนมแพะนะครับไข่แล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหยดลิควิดไนโตรเจนลงไปนะครับเพื่อทำเป็นไอศกรีมไข่มุกนะครับเราจะได้ทานกับซี่โครงแกะกับมองบรังมันฝรั่งละครับเสร็จนะหิวเดี๋ยวก็ได้เรื่องแล้วครับเวลาก็ลดถอยลงไปเรื่อยๆครับทั้ง2ทีมก็ต้องเร่งกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับต้องมาดูทางเชฟผู้ท้าชิงแล้วครับตอนนี้ช็อกโกแลตนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผสมอะไรลงไปนะครับนั่นคุณจะคิดครับตอนนี้ผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังเอาสวีทเบรดนะครับหรือว่าเป็นต่อมชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้คางนะครับเป็นเหมือนกับต่อมไขมันนะครับซึ่งจะผลิตกรดฮอร์โมนให้กับแกะนะครับเอามาต้มให้สุกนะครับแล้วก็เอาไปปั่นรวมกับช็อกโกแลตที่ผสมกับเนยแล้วเรียบร้อยนะครับในเมนูที่ชื่อว่ามูสแกะละครับนี่แกะมานิดเดียวใช่แต่ผมเสียดายมากเพราะจริงๆแล้วสวีทเบรดเนี่ยเอาไปชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับผมกินกับสลัดกินกับอะไรอย่างนี้ก็อร่อยแล้วเอานะตอนนี้เวลานะครับผมก็เหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะทำอะไรก็เร่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับซูวีก่อนให้เปื่อยก่อนแล้วก็ค่อยมาเฟรนช์ถูกต้องเฟรนช์ก็คือการแร่นะครับผมการเนี่ยครับแร่พวกเอาพวกไขมันนะฮะคือแต่งทรงที่มันไม่สวยอ่ะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็คงจะเอาไปทอดอีกทีหรือไม่ก็เอาไปอบน่าจะฮะประมาณนั้นเอาไปทอดฮะจะนุ่มครับแล้วก็ลงมาทอดอีกทีครับใช่ครับแหมแล้วตอนนี้พวกผงของสมุนไพรที่ติดอยู่กับตามผิวข้างนอกเนี่ยนะพอเจอน้ำมันร้อนๆนี่มันจะหอมนะครับแล้วก็จะให้ความหอมนั้นเรียกว่าไงครับทำให้กลิ่นเนื้อเนี่ยลดความสาบลงไปตั้งเยอะเลยใช่ครับตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้าชิงก็กำลังทำไรเอ่ยเจียนเนื้อเป็นชิ้นลิ้นครับลิ้นแกะครับลิ้นแกะโอ้โหคุณชกิตครับครับผมตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงนะครับได้นำเอาลิ้นแกะนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปตุ๋นกับไวน์แดงนะครับเขาก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนเรื่อยๆนะครับจนสุกนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาผสมนะครับกับแหลกแลมนะครับนั่นคือแกะย่างนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านสวีทเบรดนะครับเป็นต่อมใต้คางด้วยเราจะได้ทานในเมนูแกะ3อย่างนะครับเป็นแกะสามชนิดไม่รู้กินเหมือนไก่สามอย่างหรือเปล่าไม่ใช่คนละอย่างเป็นกับไก่สามอย่างมันไม่มีไก่เลยนะคุณไม่มีเลยครับไม่มีเลย
นี่ครับตอนนี้ผู้ช่วยของเชฟท่าเหล็กครับโอ้โหนี่นี่ไงโตนี่ครับของคาโบนาร่าครับไม่ใช่อันนี้เป็นที่ที่ต้มเอาไว้เนื้อแกะเนื้อแกะที่ต้มไว้กับซอสที่ทำจากมะเขือเทศใช่ใช่ครับเหลือเวลาอีก15นาทีอีก15นาทีนะครับผมทางเชฟกระทะเหล็กยังไม่ได้จัดจานเลยจะทานไหมครับเร่งมือนะครับนี่คาโบนาร่าอันนี้สุดคาโบนาร่าครับผมมาแล้วครับการน่ารักเหมือนกันนะมาแล้วครับอยากชิมจังเลยครับเส้นหัวหอมมาทำเป็นคาโบนาร่าคือจะไม่เป็นครีมมี่จะเป็นแบบว่าเข้าเนื้อคลุกคลิกพอดีโอ้น่ากินจริงน่ากินมากมาครับนี่เห็นมั้ยโอ้ยน่าทานครับน่าทานทีมของร้องจ๊อกเลยครับเนี่ยซอสหวานคาโบนาร่ากับสปาเกตตี้มีดบอลป่ะใช่ใช่ใช่เลยคล้ายๆเลยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นไฮบริดแล้วอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่เขาบอกแล้วเค้าเป็นฟิวชั่นเป็นโมเดิร์นนะครับเชฟกระทะเหล็กเราทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มวาดลวดลายรังสรรค์สุดยอดเมนูออกมาเพื่อประชันกับเชฟผู้ท้าชิงอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถแต่เมนูอาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าและได้รับมาซึ่งชัยชนะติดตามช่วงหน้าครับ